เชิญเลยครับทักทายก่อนเลยสวัสดีนะครับผมเอิร์ธนะครับเป็นมือกลองของวง Living Sunday ครับสวัสดีครับจำนะครับเป็นนักร้องครับสวัสดีครับนุ้งนะครับมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับประการครับมือเบสครับสวัสดีครับเบสครับมือกีตาร์ครับเฮ้ก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นดอกเบนที่ตัวเองไหมเราได้ดูว่ายังไม่ได้ดูเลยใช่ไหมครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าอุปนิสัยของเราแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความบางอย่างก็ไม่เหมือนกันบางอย่างก็คล้ายกันและต่างคนต่างมาจากสถานที่ที่ไม่เหมือนกันด้วยแต่ว่าวันนี้ก็มาในรูปแบบของ Evening Sunday ที่แฟนๆทุกคนนี่คือต้องบอกว่าชื่นชอบมากๆขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยครับเอาล่ะวันนี้ขออนุญาตพูดคุยชิวๆเลยครับก่อนอื่นเลยตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ครับได้เรียนซ้ำทำไมรอบนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งที่เราเล่นยังไงผมถามหน่อยขอตัวแทนสักคนหนึ่งมาคือด้วยความที่เราแบบรอวันนี้มานานมากแล้วก็แบบซุ่มซ้อมมาเป็นเวลานานนะครับแบบคือเพลงที่เพิ่งได้ฟังเมื่อกี้ก็พวกเราก็ brainstorming ทำคอนเซ็ปต์มาแบบหนักหน่วงอยู่ดังนั้นก็เลยแบบรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาดหวังกับตัวเองมันแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบอะไรเงี้ยครับอ๋อซึ่งเพลงนี้มันบ่งบอกความเป็นตัวตนของ Evening Sunday ยังไงบอกเราหน่อยได้ไหมก็จากที่ทุกคนได้ฟังเนาะก็จะเป็นฟีลแบบคือเป็นมุมของ Evening Sunday ที่มีความสนุกสนานมีความกวนแล้วก็มีความแบบอบอุ่นในตัวอะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นอีนี่เองซึ่งเห็นผมสงสัยนะชื่อเพลงเขียนว่าไลฟ์การ์ดแต่ในเนื้อเพลงเนี่ยไลฟ์การ์ดใช่ครับมันยังไงมันเชื่อมมันยังไงนี่ต้องถามคนนี้ดีกว่าเอาน้องเอิร์ธบอกหน่อยต้องบอกนะใน VTR คุณเป็นคนขี้เขินมากครับถึงตอนนี้ก็ยังเขินตอนนี้ก็ยังเขินไม่ต้องเขินแล้วสบายๆนะฮะบอกหน่อยครับมันเป็นเพราะอะไรครับชื่อเพลงเนี่ยจริงๆแล้วที่เป็นไรกาดแล้วภาษาอังกฤษเป็นไรกาดเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกันด้วยตรงคำพ้องเสียงก็คือไรกาดไรกาดซึ่งคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้นะครับก็คือมาจากตอนที่พวกเราเนี่ยได้ทำการนั่งคุยกันจริงจังว่าเราอยากทำเพลงนึงขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาไปในทางดิเรกชันไหนดีซึ่งเราก็เหมือนมีจุดร่วมจุดนึงก็คือเราจังเหมือนพูดขึ้นมาว่าอยากในชีวิตช่วงชีวิตนึงเราเคยแบบแอบชอบใครไหมแล้วให้ทุกคนลองเขียนเรื่องของตัวเองให้เวลาภายใน5นาทีเขียนประสบการณ์ของตัวเองในการที่แบบเคยแอบชอบแล้วพอไหมถ้ากระดาษเล่มนี้พอไหมหรือว่าเราก็มีรีมยังไม่พอรีมนึงไม่พอกระดาษ A4 รีมนึงก็ไม่พอผมเปลี่ยนเป็น A3 เริ่มดีขึ้น A3 เราเล่นคุณไม่ใช่คนที่เกิดผมไม่ใช่คนที่เกิดแล้วถ้าคุณทำกระดาษนี้นะพยายามพยายามเปลี่ยนกราฟโอเคก็พอเราเขียน5นาทีพอเราเขียนกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำไมผมไม่ได้เขียนอ่ะอ๋อคุณไม่ไปลืมนี่คนนี้ไม่ไปลืมนะวันนั้นคือเรานัดกระทันหันกันมากครับแล้วก็ตอนนั้นกันการอะไรคุณทำอะไรนะทำไมวันนั้นคุณไม่ได้ไปติดธุระทุกคนมาเสียดายนะเสียดายที่บอกอะไรจริงคุณดูเหมือนไม่ได้เสียดายนะแล้วกันกันนะเสียดายนะนี่ไม่ได้ไปเขียนความรู้สึกแบบนั้นซึ่งอ่ะ5นาทีปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเป็นไงพอทุกคนเขียนออกมาเนี่ยก็คือมีจุดที่มันคล้ายๆกันอย่างนึงก็คือเวลาเราแอบชอบใครเนี่ยบางทีจังหวะมันไม่ตรงกันอย่างเช่นบางคนอาจจะเราชอบเขาตอนที่เขามีแฟนหรือว่าเราดันมีแฟนเขาไม่มีแฟนทามมิ่งไม่พอดีกันใช่ทามมิ่งไม่พอดีกันมันก็เลยเปรียบกับไลฟ์การ์ดที่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับอาชีพไลฟ์การ์ดที่เวลาเขานั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยที่เขาคอยดูคนข้างล่างว่าเวลาเล่นน้ำกันแล้วถ้าสมมติว่ามีใครจมน้ำมีใครต้องการความช่วยเหลือนะเขาจะเป็นคอยคนที่คอยเข้าไปช่วยคนนั้นใช่มันก็เหมือนเราที่แบบว่าเอ้ยเราแอบชอบคนนี้มานานแล้วเฝ้ามองเขามานานละจนวันนึงที่เราต้องรอสักวันนึงแหละที่เขาแบบ available ว่างให้เราเข้าไปช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งว่าเขาเจ็บจากใครคนนึงมาเราจะมาช่วยเขาเองเหมือนในเรื่องเพลงที่แบบถ้าเขาร้ายกาศฉันก็พร้อมจะเป็นร้ายกาศให้อะไรอย่างเงี้ยครับสุดยอดนะฮะก็บอกว่านี่คือเพลงร้ายกาศที่น้องๆพรีเซนต์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวตนของ Evening Sunday ครับมากๆเลยและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากถามขอตัวแทนถามคุณบ้างละกันชื่อวงทำไมถึงเป็นชื่อนี้ผมถามหน่อยก็จริงๆนะครับวง Evening Sunday เนี่ยก็เหมือนถูกต่อยอดมาจากซีรีส์ของเราโนบายูมีรุ่นรักนักจิ้นนะครับแต่ในเรื่องคอนเซ็ปต์ของชื่อวงหรือว่าสตอรี่ของวงเนี่ยคือจริงๆมันเบสออนพวกจากพวกเราครับแล้วเราก็ชอบเหมือนแบบชอบคอนเซ็ปต์นี้ชอบชื่อนี้เพราะว่าเหมือนเพลงเก่าๆที่เราได้ปล่อยไปเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับมีแฟนเพลงอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็เลยอยากจะสานต่อจุดเนี้ยเป็นแบบพัฒนา Evening Sunday จากวงซีรีส์มาเป็น Evening Sunday จริงๆของพวกเราก็เลยใช้ชื่อ Evening Sunday คือจะบอกว่ามันคือการแบบดึงตัวตนของพวกเราออกมา
จะบอกว่าในซีรีส์ก็คือตัวตนของเราแต่ว่าพอเป็นอินนิสเนนักปัจจุบันนี้คือแบบว่าดึงความเป็นตัวเราแบบจริงๆออกมาเลยมันจะได้เห็นความเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเห็นความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลเห็นคาแรคเตอร์มากยิ่งขึ้นใช่ครับงั้นผมถามความรู้สึกวันแรกที่คุณเข้ามาเจอเพื่อนๆคุณรู้สึกยังไงที่เอ้ยพอทุกคนแบบเราก็ไม่เคยเห็นเนาะเราก็ไม่เคยเจอเขาหรือบางคนอาจจะเคยได้ร่วมงานกันแล้วแต่ณวันที่เข้ามาฟอร์มวงจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกเป็นยังไงเรียนกันดังเรียนกันแต่น้องกันเลยอันการเลยมาที่หลังนะสิพี่มาที่หลังเราก็ทุ่มก่อนได้ไม่เป็นไรโอ้โหประทับใจมากเลยบอกว่าเราก่อนเลยคนนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่นุเนี่ยเป็นสมาชิกที่เก่าแก่ที่สุดในวงให้พี่นุพูดก่อนดีกว่าอ้าวงั้นน้องนุเชิญครับจริงก็ตั้งแต่ตอนแรกที่แบบพี่ก้องชวนเข้ามาจอยโปรเจกต์นี้แบบเรารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะแบบเราก็เรียนดนตรีมาด้วยแล้วก็พี่ว่ามันจะมีซีรีส์ที่เป็นเรื่องบุญหลักหนักจริงเนี่ยรู้สึกว่าแบบเราได้ทำสองอย่างที่แบบเราชอบเหมือนกันทั้ง acting ทั้งเล่นดนตรีใช่ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็เอาจริงเหมือนการที่แบบค่อยๆได้เจอทุกๆคนเรื่อยๆครับแบบทุกคนจิ๊กซอที่แบบจิ๊กซอที่สำคัญแล้วแบบค่อยๆต่อกันมาเรื่อยๆจนแบบเป็น evening sunday ที่ดีมากๆแบบนี้ทุกวันนี้ครับโอ้โหเหมาะสมกับการที่คุณอยู่มานานแล้วคุณได้เจอนะฮะคุณได้เห็นภาพน้องๆที่เข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันจริงๆเนาะอ้าวท่านอื่นบ้างใครเข้ามาต่อจากน้องนุ๊กอ่ะครับผมครับอ้าวมาน้องจ้ำเชิญเลยก็รู้สึกตื่นเต้นครับวันแรกที่พี่ก้องชวนมาทำโปรเจกต์วงก็คือรู้สึกประหม่าตื่นเต้นไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เรียนร้องเพลงหรือว่าคิดว่าจะเป็นนักร้องจริงจังอะไรครับแต่ว่าชอบฟังดนตรีแล้วก็ได้โอกาสจากพี่ก้องเข้ามาครับก็รู้สึกว่าอยากทำให้เต็มที่อะไรครับแล้วก็พี่ก้องก็ให้โอกาสไปเรียนร้องเพลงไปเรียนนู่นเรียนนี่ก็คือแบบเราก็สนุกเอนจอยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออก็ขอบคุณสำหรับโอกาสที่พี่ก้องให้แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็เป็นชัพเตอร์ใหม่ที่เราจะได้แบบเรียกว่าไงนะเอาจริงเอาจังกับการร้องแบบมากขึ้นนี่ในวันแรกที่เจอพี่นุนะคือห้องแคสนี่คือแบบเย็นมากคือแอร์นี่ก็อุณหภูมิ25แต่รู้สึกว่าเหมือนอยู่คนละเหนือใช่เย็นสดสดเลยแล้วก็แบบมองหน้ากับพี่นุสองคนแล้วก็แบบว่าโหยังไงต่อนะอะไรแต่ว่าก็คือได้เจอพี่นุมาตลอดทางครับนะฮะก็นี่คือเรื่องราวของจำเนาะนะวันแรกที่เราเข้ามาก็จะได้เห็นมุมมองหลายๆมุมมองแหละผมว่าพอเวลาเรามาฟอร์มวงจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสต่างๆคือบางทีเราอาจจะไม่ใช่ความฝันแรกของเราแต่พอณวันนี้มันเข้ามาแล้วเราทำเต็มที่มากแล้วเราทำได้ดีมากน้องจ้ำเพราะว่าผมมีโอกาสได้ดูน้องจ้ำในการที่ฟอร์มทั้งวงแล้วจงว่าเอาตรงว่ามีโอกาสได้เห็นทุกคนเนี่ยฟอร์มวงแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วนี่คือเลือดของคนรุ่นใหม่จริงๆที่เราจะได้เห็นพลังของดนตรีที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาแล้วรู้สึกว่าได้เรียกชื่อพวกคุณได้กรี๊ดหาพวกคุณแล้วก็ได้มีความสุขกับบทเพลงของพวกคุณเนาะผมขอชื่นชมจริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่ายังไม่หมดนะฮะความรู้สึกแรกนะฮะยังไม่หมดนะฮะครับใครก่อนดีฮะคือหลังจากที่ได้ทั้งจำและพี่นุ๊กมาแล้วนะฮะมาแคสติ้งมือกีตาร์จริงๆเนี่ยผมจะบอกเหมือนเป็นความลับของโปรเจกต์นี้เลยว่าจริงๆแล้วเขามีมือกีตาร์มาก่อนแล้วเอ้ามีมาก่อนแล้วเหรอฮะแล้วจะมาได้ยังไงฮะแล้วพอไปแบบพอแบบระยะทางมันก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาอยู่ที่ผมครับครับผมคือจริงก็คือตอนที่มาแคสเป็นมือกีตาร์เนี่ยพ่อก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการแคสติ้งที่หลายสิบคนมากแล้วแต่ละคนเนี่ยฝีมือเก่งๆทั้งนั้นเรียนดนตรีคือมาทางจากทางดนตรีเลยทางดนตรีเลยผมก็ไม่น่ารอดแล้วล่ะวันนั้นเราก็เลยเสนอตัวเลยเป็นคนแรกแคสคนแรกโอ๊ยขอเปิดก่อนเลยใช่เราเซตมีเลยโอ้โหเซ็นมาตรฐานไว้เลยว่าถ้ามันแยกก็ยังไม่แย่ที่สุดอะอย่างน้อยเรามาเริ่มต้นให้เราเริ่มต้นอะเราว่าอ่ะไปแคสคนแรกปุ๊บก็อ่ะพอเสร็จก็จบไปเราก็มีโอกาสได้มาดูพี่ๆคนต่อไปเขาเล่นก็คือพอดูครบ10คนเท่านั้นแหละผมเก็บของแล้วเก็บของรอเข้าวงเลยแพ็คกระเป๋ากลับบ้านครับกลับบ้านเอาทำไมฮะคือ10คนที่เราเห็นตอนนั้นเป็นยังไงก็คือแต่ละคนก็จะมีฝีมือที่ชัดเจนบางคนเล่นแจ๊สได้เก่งมากบางคนเป็นฟังแบบโหบางคนเป็นร็อกสตาร์แบบโซโล่เรานี่คือจับฉายทุกอันนี่เราแบบอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงเออคราวนี้แล้วก็โอเคจบแล้วสรุปประกาศผลมาอ้าวเป็นเราเว้ยก็เลยแบบรู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็น
น่าจะมีดีอะไรบางอย่างที่ผู้บริหารแล้วก็ทีมได้เห็นจริงจริงจริงหลังเวทีไม่ได้พูดอย่างนี้นะฮะอันนี้มาเวทของตัวฮะเวทีก็เออเลยไม่ได้พูดหลังเวทีก็พูดอะไรไม่จริงๆหลังเวทีก็บอกเออเก่งแสดงว่าสิ่งที่เชื่อนะที่เราได้เนี่ยหนึ่งเลยคือเรื่องความมั่นใจของเราเพราะจริงๆผมเชื่อนะว่าการที่เราจะไปแคสอะไรก็ตามอ่ะการที่จะเป็นคนแรกอ่ะหลายคนมักจะเลือกที่แบบขอดูคนแรกก่อนขอดูคนที่สองก่อนคนที่สามก่อนซึ่งการเป็นคนแรกผมว่าความมั่นใจเนี่ยมันอาจทำให้เราเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกวงนี้ได้นะฮะดังนั้นผมว่าน่าสนใจมากๆเนาะแล้วก็มาเลยต่อเลยแล้วกันต่อเลยก็มาเลยผมสินะหรือคนเดียวแล้วฮะตอนนี้อ๋อเลยต้องเลยคนนึงอ๋อนะเออคนสุดท้ายเลยคนสุดท้ายเลยโอเคเราเกิดไปแล้วได้แล้วสบายครับคือจะบอกว่าณตอนนั้นที่ผมเข้ามาวงใหม่สกิลการเล่นเป็นของผมคือ 1% เต็ม100คือมันแทบจะศูนย์เลยพี่แสดงว่าเราเล่นเป็นปล่อยๆไว้หรือเปล่าตอนที่เรามาโชว์ก็เราปล่อยหรือเปล่าครับเอาโชว์ให้ไม่เดียวพอเดี๋ยวติดอะไรนี้ป่ะใส่เต็มที่แล้วอ๋อสติ๊กเลยแล้วคือผมเข้าไปในตอนที่พวกเขากำลังเข้าได้เข้าแข่งกันแล้วก็คือมาเป็นวงแล้วมีวงประมาณปีนึงแล้วป่ะแล้วเข้าไปก็เหมือนแบบโดนรักน้องครับยังไงโหสงครามมากเนี่ยมีแต่โยนให้ผมเล่นนู่นเล่นนี่เขาเรียกว่าการเช็คสกิลเล็กน้อยอ๋อดูของเล็กน้อยดูสิว่าคุณมีอะไรบ้างเอาเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คนนี้ก็ตึงไม่แต่ว่าถึงมึงเบสเขาจะแบบเล่นแบบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ผมเห็นแบบแววตาเขาแววตาเขามั่นใจว่าจริงเหรอจริงมั่นใจจริงเหรอไม่ได้ใครเชื่อเลยคุณเบสมั่นใจแต่ตัวเขายังไม่มั่นใจเลยนะคือจริงๆเนี่ยเราก็เหมือนแบบเราพยายามจะเช็คเขาเลยว่าใหม่หรือเปล่าวะคือรู้แหละว่าในเรื่องสกิลเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาอีกแต่ว่าเหมือนเขาสู้ไงเขาไม่แบบเล่นไม่ได้แล้วก็เลิกไม่ใช่ตอนนี้เขาต่อไปต่อแบบไม่ได้ก็ยังจะพยายามต่อแล้วพยายามดูแบบคนนู้นดูคอร์ดผมบ้างว่าแบบเฮ้ยเล่นยังไงวะเนี่ยเขาเรียนรู้เรื่องศึกษาตลอดแล้วว่าใจเขาเนี่ยก็คือฉลาดเลิศนี่คือต้องไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงผมแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมให้โอกาสผมเรียนต่อมาถึงทุกวันนี้ไม่งั้นผมคงไม่มายืนตรงนี้ครับโอ้โหน่ารักมากๆนะครับหนึ่งในการเรียนรู้นอกจากพี่ๆแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นในการที่ฟอร์มวงขึ้นมาเอาละหมดแล้วครบยังย้อนกลับแล้วก็วันท้ายสุดเลยครับแล้ววันแรกที่มาเจอทุกคนเป็นยังไงบ้างน้องเอิร์ธก็วันแรกก็ตื่นเต้นมากๆอยู่แล้วคืออยากกันกันเนี่ยอาจจะฟอร์มวงมาแล้ว1ปีแล้วเพิ่งเข้ามาแต่ผมเนี่ยกี่ปีนะพวกคุณโผล่เข้ามาน่าจะหลักการอีกมันน่าจะอีกสักปีเป็นปีบ้างก็บวกไปอีก2ปีได้ใช่ก็คือเข้ามาออดิชั่นด้วยความที่บังเอิญมากๆเลยว่าไปเจอพี่นุ๊กในงานนึงเล่นแบบไปเล่นด้วยกันแต่ว่าแล้วเขาก็แลกคอนแทคกันไว้จนทักมาอีกสักเดือนนึงมั้งครับก็ทักมาแบบว่าเออมีเปิดออดิชั่นมือกลองนะอยากลองมาออในวงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอ่ะลองดูเพราะว่าความฝันจริงๆแล้วก็คืออยากแบบว่ามีเพลงหรือเป็นศิลปินที่แบบมีเพลงของตัวเองอะไรเหมือนกันเลยนะครับอยากจะทำงานในวงการที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นวงตรีมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยลองตัดสินใจลองเข้ามาออดิชั่นดูแล้วหลังจากออดิชั่นเสร็จปุ๊บก็งงเหมือนกันว่าเข้าดันผ่านเข้ามาใช่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเลยเป็นสมาชิกที่มาเหมือนกันมาใหม่ล่าสุดเลยครับแต่ว่าด้วยความที่อยู่กันมาประมาณสักปีนึงแล้วเพราะว่านับตั้งแต่วันที่ออดิชั่นได้ประมาณธันวาปีที่แล้วก็น่าจะ1ปีพอดีสำหรับตอนนี้ที่ผมอยู่กับทีมนี้มาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเข้าไปก็เขาเรียกว่าอะไรเข้ากันมากขึ้นว่าช่วยง่ายเข้ามาเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้สองงานยังไม่ค่อยมีก็เลยอาจจะคุยกันผ่านคอนแทคผ่านไลน์ระวังไว้นะฮะหลังจากวันนี้งานคุณจะแน่นแล้วนะลูกขอบคุณครับจะแน่นแล้วนะนี่นะลูกค้ามายอมายอหลังจากวันนี้คุณจะแน่นแล้วนะคุณจะไม่ได้พักมือเลยตีกองผมมาเลยครับมาจริงต้องบอกก่อนว่าตอนที่พี่เอิร์ธมาแคสติ้งเนาะคือแบบว่ามีมือกองหลายๆท่านที่มาแคสซึ่งก็แบบมีสกิลมากแต่ว่าจริงๆพี่เอิร์ธเนี่ยมีความแพรวๆแล้วก็มีความแบบว่าเล่นมุกสู้มือของเราอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเข้ากันได้มีเพลงมีก็คือเล่นกองไม่เอาละไม่เอาละเล่นมุกกันดีกว่าแสดงว่าที่คุณตีกองที่คุณตอบแบบตึ้งแฉะอะไรแบบได้เลยไว้รอตกมุกอย่างนี้หรือเปล่าได้ผมทำได้คุณก็ทำได้แสดงว่าคุณสู้มือพวกเขาได้คุณสบายหนึ่งในสมาชิกที่กลมกลืนมากๆครับผมเนาะซึ่งเราไม่เห็นถึงความแบบโอ๊ยคุณเข้ามาทีหลังคุณเข้ามาก่อนเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นคือนี่แหละครับคืออีฟนิ่งซันเดย์จริงๆที่แต่ละคนมีความคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากๆแล้วก็มารวมฟอร์มวงที่เป็นอีกหนึ่งวงที่น่าสนใจมากๆเล่าให้ฟังหน่อยถึงเบื้องหลังก่อนที่จะมาเดบิวต์ตรงนี้
เอาว่าเนี่ยงานวันนี้ที่คุณบอกตื่นเต้นนะตื่นเต้นหนาตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมจำไหมอยากพูดไหมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมครับครับแต่ว่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็สนุกมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เราแบบได้เตรียมตัวอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเพลงที่เราได้ทำเนี่ยมันเป็นตัวตนของเรามากขึ้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออให้มีแรง drive มากกว่าเก่าอะไรครับปลุกไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเออนะครับเอาล่ะงั้นเอางี้เลยผมอยากให้น้องๆแต่ละคนขอคนละหนึ่งประโยคทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชมที่มาในวันนี้เนี่ยเขาแบบรู้สึกว่าได้เห็นความเป็นตัวตนของคุณได้เห็นคำว่า evening Sunday ในแบบฉบับของตัวเองนะขอคนละหนึ่งประโยคเริ่มจากฝั่งซ้ายครับโอเคเริ่มจากฝั่งซ้ายโอเคครับเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับไม่คุณซ้ายสุดแล้วคุณเบสก็จริงๆก็ขอฝากพวกเราด้วยนะครับ Evening Sunday นะครับเป็นวงดนตรีที่สนุกสนานเนาะแนวเพลงก็สนุกสนานจริงๆก็ถ้าท่านใดชอบเพลงพวกเรานะครับก็สามารถแชร์ได้หรือว่าไปบอกต่อกับคนอื่นๆให้มาร่วมสนุกมาร่วมเอนจอยกับเพลงของพวกเราได้เนาะจริงๆก็จริงๆ Evening Sunday ก็เคยปล่อยเพลงมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเพลงนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งใน masterpiece ของพวกเราครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากจะฝากผลงานต่อๆไปด้วยเพราะว่าเรากำลังจะมีเพลงและงานอื่นๆต่อไปก็ขอฝากทุกคนไปด้วยนะครับนี่นะฮะน้องเบสผมบอกหนึ่งประโยคคุณหนึ่งเรียงความนะฮะเมื่อกี้คุณหนึ่งเรียงความแล้วนะฮะก็คิดลอกวิธีของเอิร์ธเลยเอิร์ธบอกว่าตอนเขียนนะA3 นี่ A0 โอ้โหใหญ่ไปเข้าอีกนะฮะเออนี่คือคนแรกน้องเบสครับคนอื่นหลังใครต่อเข้ามาเลยน้องกันกันนะครับคือจะบอกว่าทุกคนที่มองน้องเข้ามาจะมองว่าพวกเราแบบเป็นวงดนตรีปกติแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับแล้วทุกคนจะหลงรักเรานะครับนี่โคตรเลยนะเริ่มคิดถูกไหมครับว่าอยู่ท้ายสุดแน่เริ่มคิดถูกที่ผิดแล้วเริ่มคิดผิดนะครับเริ่มคิดผิดแล้วนะคนอื่นพูดเยอะไปหมดแล้วโอเคนะอ้าวตอบมาเลยครับครับก็จริงของ Evening Sunday ของพวกเราครับผมรู้สึกว่าเหมือนการฟังเนี่ยก็สนุกดูพวกเราเล่นก็สนุกเหมือนกันก็เหมือนแบบพวกเราก็เต็มที่กับทุกๆโชว์มากๆนะครับผมก็อยากให้ทุกๆคนมาสนุกกับพวกเราเยอะๆนะครับนี่มาเลยครับครับก็อยากจะฝากผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงชอบฟังดนตรีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอฝากวง Evening Sunday วงนึงไว้ในอ้อมอกทุกท่านด้วยก็ถือว่าคือต่อจากนี้เราอาจจะมีผลงานที่เป็นคาแรคเตอร์ของเรามากขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆพวกเราอ่ะมีผลงานเพลงออกไปแล้วแบบที่พี่เบสบอกใครที่อยากฟังก็อยู่รอเดี๋ยวรอบ6โมงจะมีให้ฟังทุกเพลงเดี๋ยวมีเล่นเดี๋ยวมีเล่นสดใช่เดี๋ยวมีครับใช่ครับใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับไอ้มาฝากด้วยครับครับก็สำหรับผมนะครับก็อยากจะฝากเป็นเกี่ยวกับเรื่องวงและเพลงเหมือนกันก็คือผมรู้สึกว่าถ้าใครที่ต้องการไม่ใช่ต้องการสิผมอยากให้เพลงของเราเนี่ยเป็นเพลงที่เหมือนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนฟังเพราะผมรู้สึกว่าเพลงสำหรับผมเวลาผมฟังเพลงแล้วผมชอบเพลงอะไรมากๆเนี่ยมันจะเหมือนแบบเวลาเปิดเพลงนี้แล้วจะนึกถึงสถานการณ์หรืออะไรแบบตอนที่เราฟังเพลงตอนนั้นอ่ะมันมีเหตุผลของเราคืออะไรแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออนึกถึงเพลงนี้แล้วนึกถึงสถานการณ์ตอนนั้นก็เลยอยากแบบว่าสมมติว่าเพลงเราเนี่ยเพลงไร้กาศอาจจะแบบเป็นเพลงที่สามารถแบบว่าฟังตอนฮิวใจก็ได้หรือว่าฟังตอนแบบเปิดให้เพื่อนฟังอะไรประมาณนี้แค่แบบอยากให้เพลงเราแบบทำงานกับความรู้สึกของคนดูคนฟังผมว่าแล้วบอกพี่เขินนะแล้วบอกพี่เขินนะมันมากเลยอะคิดนิดนึงอย่างจอตอนจมน้ำนี่ฟังได้ไหมฟังได้ฟังได้ก็คือแต่ว่าผมแนะนำให้เรียกรถพยาบาลก่อนเรียกร้านกาดก่อนเรียกร้านกาดฟังเพลงเออซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงนะเพราะว่าการฟังเพลงในหลายๆคนนะครับในการฟังเพลงผมก็มองว่าโอเคเปิดเพลงฟังแล้วก็แค่มีความสุขแต่บางทีถ้าเราลองไปเดินอยู่ในเพลงนั้นบางทีมันทำให้เรารู้สึกมากขึ้นสัมผัสได้มากยิ่งขึ้นอย่างที่น้องเอิร์ธบอกเนาะเอาละครับถึงตรงนี้ผมว่าเพลงร้ายกาจที่น้องๆเนี่ยเรียกได้ว่าเดบิวต์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากเห็น MV มั้ยครับอยากครับอยากเห็น MV มั้ยครับวันนี้เรามีทีเซอร์ MV ดูด้วยครับยังไม่เคยดูดูกันนะฮะดูด้วยกันมั้ยครับทุกท่านครับวันนี้ครับเรามีทีเซอร์ MV เพลงร้ายกาจมาฝากทุกคนด้วยนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมถ้าพร้อมขอเสียงปรบมือเลยครับ
เอาละครับงั้นทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ได้เห็นอะไรบ้างอ่ะถามก่อนเมื่อกี้เราได้เห็นอะไรบ้างอันนี้เอาจริงไหมเอาจริงนะผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานจะเปิดเท่านี้นะเพราะพอกินภาษาทีมวิทย์ทีผมก็คิดว่าเอ้ยเราจะคงจะได้เห็นอะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้แสดงว่าเขาอุ่นไปเยอะเดี๋ยวได้ดูเต็มๆแน่นอนถูกไหมครับวันที่วันที่อะไรฮะขออีกทีฮะวันที่17ธันวาคมนี้นะครับผมตอนกี่โมงฮะ6โมงเย็นครับ6โมงเย็นวันที่17นะครับก็คือวันอาทิตย์หน้านั่นเองเราจะได้รับชม MV แบบเต็มๆ Hitting Sunday ของแท้นี่กับเพลงร้ายกาจถูกไหมครับแต่ว่าในค่ำคืนนี้ตอน1ทุ่มก็จะมีเพลงของน้องเนี่ยปล่อยออกมาในทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วที่ Music Streaming นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับทุกเพลงที่คุณเสียงตกว่าหาเมื่อกี้เสียงตกว่าหาเมื่อกี้ครับผมถ้าทำนะครับก็คือเราจะได้รับชมนะครับตอน1ทุ่มเนาะเราสามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับนี่ฝากเพลงของน้องไว้ด้วยนะครับอย่าละฮะขอบคุณครับอีกมุมนี้อยากให้น้องฝากผลงานหน่อยช่องทางการติดตามของตัวเรารวมถึงฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเชิญเลยครับครับก็ขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพวกเราด้วยนะครับร้ายกาจไลฟ์การ์ดนะครับเย็นนี้นะครับทาง Music Streaming Platform ทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม Instagram ของพวกเราด้วยหรือว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะเปิดวาร์ปเราที่ไหนนะครับก็ไปดูได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ M Choice TH ครับผมนี่ขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านอื่นอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับนะอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมฮะหมดแล้วหมดแล้วสุดท้ายแล้วครับก็เพิ่มเติมไหมฮะจริงๆก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูอีเวนต์เร็วๆนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วก็เราก็กำลังจะมีอีเวนต์ที่เป็นเล่นสดเนาะ Outdoor Open Space มีทั้ง2วันนะครับวันที่21ธันวาคมนี้แล้วก็30ธันวาคมทำไมเดี๋ยวนะครับไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวคุณฝากการพูดเท่าไหร่นี่นะอุบไว้หน่อยก็คือเปิดหมดเลยตรงนี้เราร้อนงานแหละร้อนแล้วเหรอร้อนงานอ๋อครับก็พูดแล้วก็มีแต่ที่เป็นกับ30งานทาบกันไม่ทันเลยเมื่อกี้อ๋อก็นี่ไงแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าพวกเราได้ไปเล่นที่ไหนก็ติดตามได้ที่ Instagram mchoice.th ครับผมมีลงตารางงานไว้ให้ครับโอเคครับรอติดตามได้เลยนะครับนี่คือน้องๆ Evening Sunday แล้วต่อไปเราจะขออนุญาตนะครับถ่ายรูปน้อง